เอาจิงแล้วคนซึ่งให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้และเชื่อว,ว่าสถานการณ์มันจะกลับมาสู่สภาพปกติโดยเร็วเนี่ยภายในไม่เกินหนึ่งปีก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซึ่งผลิตวัคซีนซึ่งน่าจะเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกณนเะวลานี้และนั่นก็คือโมเดอร์นาซีโอของโมเดอร์นาซึ่งมีชื่อว่าสเตฟานแบนเซลเขาได้ให้สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ผมจะอ่านที่เขาให้สัมภาษณ์นะครับเอาจริงแล้วเนี่ยยาร์คูฟินแนนซ์ก็ลงนะครับและฟ็อกซ์บิสเนสก็รายงาน สิ่งที่ CEO s t e p h ตฟานแบนเซลเขาบอกเนี่ยเขาเชื่อว่าสถานการณ์หลังจากนี้เนี่ยนะฮะถ้าคุณดูภาษาอังกฤษในเวอร์ชันซึ่งเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะมันจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อปริมาณวัคซีนในตลาดมันมีสูงขึ้นและเมื่อในที่สุดแล้วคนซึ่งไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนแล้วเนี่ยได้รับเชื้อสายพันเดลต้าเมื่อมีการติดเมื่อมีการแพร่กระจายแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยการใช้ชีวิตก็จะกลับสู่สภาพปกติภายในระยะเวลาประมาณ1ปีถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษ Stefan Bunselci or Moderna ก็บอกว่า if you look at the industry wide expansion of production capacity over the past six months enough doses should be available by the middle of next year เขาเชื่อว่าปริมาณโดสของวัคซีนจะมีมากพอสําหรับทั่วโลกภายในกลางปีหน้า so that everyone on this earth can be vaccinated คือส่วนตัวเขาเชื่อว่าทุกคนในโลกน่าจะได้วัคซีน boosters should also be possible to the extent required นะ เข็มบูสเข็มกระตุ้นก็น่าจะมีความพร้อมที่จะให้ด้วยนะครับตราบใดที่มีความต้องการ Those who do not get vaccinated ตรงนี้คือประเด็นสำคัญคนที่ไม่รับวัคซีนเนี่ย will immunize themselves naturally คนซึ่งไม่ได้รับวัคซีนก็จะรับเชื้อและมีภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาตินี่ขนาดคนที่ขายวัคซีนนะเขายังบอกเลยว่าคนซึ่งไม่ได้รับวัคซีนก็จะติด Because the Delta variant is so contagious. In this way, we will end up in a situation similar to that of the flu. You can either get vaccinated or have a good winter, or you don't have it and risk getting sick and possibly even ended, ending up in a hospital. As of today, things will return to normal in a year. ณเวลานี้ท้ายเขาประเมินเขาบอกว่าสถานการณ์จะกลับมาสุสภาพปกติภายในหนึ่งปีในระหว่างนี้ตามที่ผมได้เคยเตือนท่านผู้ชมแล้วที่ผมได้บอกในสิ่งที่มันจะเป็นประเด็นซึ่งในที่สุดแล้วทุกคนก็จะพูดภายในระยะเวลาจากเวลานี้จนถึงกลางปีหน้าและน,น,นี่คล้ายๆกับประเด็นที่ ซีอโอมาตนแรกเขาพยายามที่จะที่จะบอกว่าเฮ้ยคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยถึงเวลาคุณก็จะติดอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณควรจะยอมฉีดวัคซีนเขาสื่อสารถึงถึงคนในสหรัฐที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนนะฮะ,ะแต่มันมันสอดคล้องประเด็นที่ผมนำเสนอประเด็นก็คือว่าไม่ว่าคุณจอกมาตรการอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะคุณตามตรวจเชื้อน,นักท่องเที่ยวสองครั้งทั้งทั้งที่ไม่จําเป็นคุณจะมาตรวจเดือว่าด,ดูดูว่านะักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางเข้ามาเขา,เขาฉีดวัคซีนแล้วหรือย,ยังหรือคุณจะมานั่งสอดส่องดูว่่าผมนัง กินข้าวในร้านอาหารเนี่ยผมรับวัคซีนมาละสองเข็มหรือยังจะให้ดูหมอพร้อมตลอดเวลาหรือคุณจะให้คนซึ่งเป็นพนักงานที่ทำงานในโรงหนังเนี่ยตามไปดูว่าผมใส่หน้ากากตอนดูหนังหรือเปล่าไม่ให้ผมกินป๊อปคอร์นหรือคุณจะไม่ให้นักดนตรีที่ขึ้นเวทีเขาถอดหน,น้ากากไม่ว่าไม่ว่านโยบายกำกับจากรัฐคืออะไรเนี่ยนะฮะในที่สุดเนี่ยนะฮะพอถึงเวลาประมาณหนึ่งปีจากตอนนี้เนี่ย คนซึ่งได้รับวัคซีนก็ได้รับวัคซีนไปก็ <S <S ก็ถือว่าโชคดีไปติดแล้วไม่เป็นอะไร <S 1> <S 1> คนที่ไม่รับวัคซีนเนี่ยมันก็จะได้รับเชื้อโดยธรรมชาติและถ้ารอดก็จะมีภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติซึ่งก็เป็นภูมิคุ้มกันซึ่งรอบได้และยั่งยืนมันไม่มีกลุ่มที่เหลืออีกนะฮะไอ้กลุ่มที่เหลือซึ่งไม่เคยได้สังวัคซีนและไม่เคยติดโควิด -19 เลยแม้กระทั่งหนึ่งครั้งเนี่ยมันอาจจะเหลือน้อยมาก จนไม่เป็นประเด็นแล้วผมเราจะบอกว่าไอ้มาตรการต่างๆที่มีทั้งหมดเนี่ยนะเอาจริงๆนะฮะมันมีมันทำให้อุ่นใจไหมใช่ไม่มีเลยเนี่ยมันผิดวิสัยของของความเป็นมนุษย์ซึ่งต้องรอบคอบไม่งั้นรู้สึกผิดไหมก็ถูกแต่ถามว่าถึงเวลามันมีผลไหม นันกกรท่งล็อกดาวน์ที่ผ่านมามันมีผลเวิร์กบ้างไหมต่อให้มันเวิร์กมันแค่ขยับในสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ออกไปและนั่นก็คือความจริงที่ว่าในที่สุดทุกคนเนี่ยนะก็จะติดแล้วมันก็จะผ่านไปแล้วมันก็จะกลายมาเป็น endemic disease มันจะ localize แล้วก็ในแต่ละปีก็จะมีการทำวัคซีนออกมาขายให้คนได้ฉีด